ที่มีการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้แล้วก็มีการเปิดตัวอุ๊งอิ๊งโอ้โหโลกออนไลน์นี่ถล่มทลายเลยเป็นการถล่มทลายที่ซัดกันเลยสีส้มสีแดงถ้าสังเกตสื่อหรือนักเคลื่อนไหวที่เคยสนับสนุน3นิ้วสนับสนุนอนาคตใหม่สนับสนุนก้าวไกลเริ่มหันกลับมาซัดฝั่งเพื่อไทยเมื่อวานนี้ในเดอะสแตนดาร์ดฮะล่าสุดเดอะสแตนดาร์ดได้ทำอินโฟกราฟิกนะอุ๊งอิ๊งแพทองธารเลือดข้นคนการเมืองตระกูลชินวัตรนี่ชื่ออินโฟกราฟิกนี้นะแล้วก็ลงภาพตระกูลชินวัตรทักษิณชินวัตรพจมานณป้อมเพชรคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นลูกโอ๊คพานทองแท้เอมพินตองทาอุ๊งอิงแพทองทานนะตอนนี้ก็แต่งงานแล้วมีสามีส่วนอุ๊งอิงเนี่ยเกิด21สิงหาคมปี29อายุ35ปีเป็นลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณจบเซนโยเซฟคอนแวนต์นะแล้วก็มาแต่เดอีวิทยาลัยปริญญาตรีรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเป็นกรรมการมูลที่ไทยคมปัจจุบันมีบุตร1คนปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมก็แต่งตั้งกันเมื่อวานนี้ยังไม่ตอบรับเรื่องมีชื่อแคนดิเดตนายกบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตอุ๊งอิ๊งแพทองธารเลือดข้นคนการเมืองตระกูลชินวัตรนี่อันนี้เดอะสแตนดาร์ดนะที่เป็นกราฟิกแล้วก็ปฏิกิริยาของคนในออนไลน์ฮะนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนะคะอย่างประวินเองก็ทวิตเหมือนกันแล้วก็เอาภาพนี้มาเลยภาพที่อุ๊งอิ๊งเนี่ยเบะปากนะคะสีหน้าเมื่อรู้ว่าอุ๊งอิ๊งเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งอีกคนนึงค่ะแชร์มาจากเดอะเมตตาดีนะคะแชร์ทวิตเตอร์ของยิ่งชีพยิ่งชีพก็แชร์ข่าวของเดอะสแตนดาร์ดมาเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยนะคะเขาโพสต์ว่าอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรปรากฏตัวบนเวทีประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ขอนแก่นรับเก้าอี้ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมยิ่งชีพทวิตเลยค่ะว่าดังมาจากเหตุการณ์ข้อสอบเอนทรานซ์รั่วปีเดียวกับที่สอบติดรัฐศาสตร์จุฬาพอดีหายไป10กว่าปีคนคิดถึงอุ้งอิงยังติดภาพเป็นเด็กอยู่แต่จริงๆผ่านมา17ปีแล้วตอนนี้น่าจะอายุ35แล้วเดอะเมตตาดีก็เลยเอาแคปชั่นนี้มานะคะแล้วก็บอกว่าสนุกจังโว้ยอีกเพจนึงค่ะยิ่งชีพนี่เป็นใครฮะยิ่งชีพเป็นนักกิจกรรมค่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งยิ่งชีพนี่ก็คือไอลอค่ะที่เคลื่อนไหวหลายๆเรื่องนะสำหรับไอลอนี่อีกเพจหนึ่งสติค่ะลูกค่ะสติค่ะลูกก็โพสต์แคปชั่นมาอุ้งอิงมาติ่งพิธาร้อนรุ่มในขณะที่เจ๊เนี่ยจิบกาแฟอยู่อ่านคอมเมนต์ไปคุยกันดีๆนะสูสติค่ะลูกนี่ค่ะทุกปฏิกิริยาที่รู้ว่าอุ้งอิงมาพักเพื่อไทยค่ะประโยคที่ถูกโค้ดมากนะฮะก็คือท่านปรารถนาอย่างมากอยากกลับเมืองไทยนั่นคือบางส่วนในสปีชแรกของอุ้งอิงในบทบาทที่เข้ามาอยู่ในพักเพื่อไทยในฐานะประธานที่ปรึกษาเดี๋ยวลองกลับไปฟังเมื่อวานนี้ฮะฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของคุณพ่อที่ในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณดิฉันจะตั้งใจท่านปรารถนาอย่างมากที่จะกลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งนะอุ๊งอิ๊งลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรประเด็นที่มีการวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ทักษิณชินวัตรหนีคดีไปเองคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีโทษจำคุกที่ติดอยู่ใน3ปี3คดีโทษรวมเนี่ย10ปี2ปี3ปีแล้วก็5ปีรวมเป็น10ปีในขณะที่คดีที่ดินรัชดาเนี่ยขาดอายุความไปแล้วนะหนีไปจนไม่สามารถเอาตัวมารับโทษได้แล้วแต่ทักษิณวันนี้ถ้าจะกลับก็กลับได้อุ๊งอิ๊งก็ย่อมรู้เพราะว่าเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญก็คือ
การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ทักษิณเนี่ยพูดขับเฮ้าตลอดจะกลับมาจะกลับมาวันก่อนนี่ก็ยังมีการพูดกับทอมนันดีวันนี้จะกลับมาทอมนันดีเป็นพระอยู่นะนั่นหมายความว่าทักษิณต้องการกลับมาโดยที่ไม่ต้องรับโทษตามคำพิพากษาของศาลแล้วมันจะมีหนทางไหนบ้างล่ะที่จะทำได้ถ้าไม่นิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นการที่อุ๊งอิ๊งในฐานะประธานที่ปรึกษาออกมาส่งสัญญาณแบบนี้ท่านอยากกลับมาแล้วถ้าเราสังเกตในสปีชที่อุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยไม่ใช่สปีชที่จะโปรโมตตัวอุ๊งอิ๊งอย่างเดียวเป็นสปีชเพื่อที่จะชวนคนย้อนกลับไปคิดถึงทักษิณนี่คือวาระการเมืองซ่อนเร้นชัดเจนฮะสอดใส่เข้าไปตั้งแต่ช่วงว่าคุณพ่อตั้งใจทำงานตอนอยู่ต่างประเทศอุ๊งอิ๊งก็ไปหาพ่อพ่อก็พบกับคนโน้นพบกับคนนี้อัปเดตข้อมูลเทคโนโลยีตลอดนะแล้วก็จนกระทั่งย้อนกลับไปเคยทำงานสมัยโน้นเป็นรัฐมนตรีพูดเหมือนกับกำลังพรีเซนต์ทักษิณด้วยซ้ำใช่แล้วก็ตบท้ายเรื่องทักษิณอยากกลับบ้านแล้วทักษิณก็พูดตลอดว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่านี่คือชัดเจนว่าคนที่จะมาพาทักษิณกลับบ้านหรือไม่หลังจากนี้ต้องดูนโยบายของเพื่อไทยจะชูนโยบายเลยไหมหรือจะเอาซ่อนไว้ข้างหลังนะครับก่อนหน้านี้จึงไม่ผิดที่เขาวิเคราะห์ว่าคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตเพื่อไทยเนี่ยแคนดิเดตนายกเนี่ยนะถ้าเกิดทักษิณอยากกลับบ้านน้ำหนักสำคัญของคนที่จะมาเนี่ยไม่ใช่ความรู้ความสามารถไม่ใช่ความเป็นคนรุ่นใหม่ตัวจริงไม่ใช่ประสบการณ์ฝีไม้ลายมือไม่ใช่ค่ะแต่เป็นความกล้าความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของทักษิณในการเอาทักษิณกลับบ้านก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดแหละเพราะว่ามันต้องชั่งน้ำหนักเอาทักษิณกลับมาเนี่ยแน่นอนจะเกิดแรงต้านทุกคนรู้เพราะเขาทำผิดกฎหมายก็ถูกศาลตัดสินแล้วไม่ติดคุกแล้วจะออกกฎหมายโทษกรรมคดีโกงไม่เคยมีมาก่อนบ้านเมืองจะเกิดม็อบแน่นอนนะฮะแล้วจะเกิดการต่อต้านจะเกิดความไม่สงบคนแบบไหนที่จะกล้าเอาประเทศเข้าไปแลกเพื่อสิ่งนั้นท่านผู้ชมก็ลองคิดดูเพราะฉะนั้นเพื่อไทยหลังจากนี้ถูกจับตามองแน่นอนว่าเพื่อไทยหรือเพื่อใครกันแน่เพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่หรือเพื่อคนรุ่นเก่าที่จะได้ไม่ต้องรับโทษตามคำพิพากษาของศาลล่าสุดในออนไลน์เนี่ยมีการเอากราฟิกนี้ไปแชร์สืบทอดระบอบทักษิณแล้วก็มีภาพด้านล่างอีกภาพนึงนี่เป็นภาพทักษิณกับคุณพานทองแท้นั่งชมอุ๊งอิ๊งอยู่เมื่อวานภาพบนนี้ก็เป็นลำดับนายกในวงวานว่านเครือชินวัตรทักษิณสมัครสมชายยิ่งลักษณ์คุณทักษิณคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาล่าสุดแพทองทานนะส่วนด้านล่างก็เป็นทักษิณกับโอ๊กกำลังเชียร์กันอยู่กราฟิกด้านบนนี้ก็คือกราฟิกของท็อปนิวนะฮะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเห็นนี่ครับคุณอุ้งอิ๊งคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยปัจจุบันยังเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคต้องรอดูว่าจะขึ้นไปเป็นแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยแล้วจะได้รับโอกาสเป็นนายกหรือไม่หลังจากที่คนไทยเนี่ยหลังคุณทักษิณมาเนี่ยเคยให้โอกาสแล้วทั้งสมัครทั้งสมชายทั้งยิ่งลักษณ์ให้โอกาสแล้วทำอะไรบ้างโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้โอกาสเป็นนายกแล้วแล้วทำยังไงกับโอกาสนั้นมีกี่เรื่องที่ทำไปย้ายเอื้อญาติจำนำข้าวมีการโกงกันแล้วก็อีกหลายเรื่องจะให้โอกาสกับตระกูลชินวัตรอีกหรือไม่ส่วนโอ๊กกับทักษิณเมื่อวานนี้ที่นั่งชมไลฟ์ก็มีการลงคลิปใน Instagram นะฮะเป็นการชมจากโน่นเลยจากดูไบนะนี่ฮะนี่นั่งชมในช่วงเวลาที่อุ๊งอิ๊งเนี่ยขึ้นเวทีเดี๋ยวแถบลงนิดนึงนะจะเห็นในจอเนี่ยใช่ไหมก็นั่งชื่นชมลูกสาวแล้วก็น้องสาวนะครับส่วนเดอะเมตตาดีเดอะเมตตาดีได้โพสต์พรุ่งนี้กลับไทยอันนี้ตั้งแต่ปี2008นะเดอะเมตตาดีก็บอกว่ามันคล้ายๆกันไหมพรุ่งนี้กลับไทยนะแล้วก็เอาซี่อีกอันนึงพรุ่งนี้กลับไทยแต่ด้านล่างวันนี้ลุงตู่นะพรุ่งนี้เพื่อไทยวันนี้ลุงตู่อยู่นะคะเห็นไหมนี่แล้วตอนที่
ทักษิณออกมาไหว้ไหว้ให้พลเอกประยุทธ์ออกเถอะนะแล้วจะบ้านเมืองจะได้ไปต่อก็ตอนนั้นพูดในเชิงหลักการนะแต่ล่าสุดคนก็ทำภาพนี่อีกไม่นานนานแค่ไหนอันนี้ล้อไปกับเพลงของวงดนตรีวงหนึ่งด้วยที่เอามาล้อพลเอกประยุทธ์อยู่ตอนนี้อีกส่วนอีกฝากหนึ่งก็คืออยากจะกลับบ้านจะกลับมาโดยไม่ต้องรับโทษบอกว่าอีกไม่นานแล้วอีกไม่นานนี่นานแค่ไหนเหมือนกันเมื่อวานนี้ถ้าไปดูบรรยากาศการแถลงบนเวทีการจัดกิจกรรมบนเวทีของพรรคเพื่อไทยนะฮะช่วงที่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์กล่าวนะก็มีการส่งต่อแล้วก็มีการเชิญคุณแพทองธารชินวัตรนะบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรเข้ามาพูดอะไรเล็กน้อยนะนี่ฮะอันนี้เป็นหัวหน้าพรรคเชิญเองเลยนะกล่าวเชิญเองเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสมพงษ์ก็บอกว่าขอลงจากตำแหน่งมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วตอนนี้คือช่วงเวลาจังหวะพอดีขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำงานต่อนะซึ่งปกติมันก็ควรจะเป็นช็อตที่คุณสมพงษ์มาแล้วก็คนรุ่นใหม่มาทำงานต่อก็ต้องเป็นระดับหัวหน้าพรรคขึ้นมาสานงานต่อก็ต้องเปิดตัวคุณหมอชลน่านศรีแก้วสิเปิดตัวหัวหน้าพรรคแต่ที่ได้ไปดูตอนที่คุณหมอชลน่านแถลงข่าวนะก็อาศัยเวทีอันเนี้ยแถลงข่าวแต่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะมีตอนที่คุณหมอชลน่านขึ้นไปแถลงข่าวนะฮะนี่อันนี้ตอนเตรียมเวทีเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยด้วยซ้ำยังมีฉุกละหุกกันอีกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่หัวหน้าพรรคนะฮะถ้าเทียบกับการส่งมอบต่อให้กับคุณแพทองธารสมูทสวยอลังการนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่คุณเปรมศรีเงินเนี่ยฟันธงเลยนี่ตอนบรรยากาศนะที่หัวหน้ากำลังจะแถลงเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยลองดูบรรยากาศนะได้ไหมครับอ้วนใช่ไหมหัวกล้องนะใช่ไหมหัวกล้องนะนี่ใช่ไหมใช่ไหมหัวกล้องนะเสียงอันไหนเข้ากว่ากันฮะโอเคหัวกล้องนะงั้นพี่ไม่ถือนะไม่นี่หรอไม่ดังมากเลยไม่ดังไม่ดังคนยังไงก็ไม่รู้ที่แบบว่าไงกับเอาข้างบนนี่แหละช่วงรอพี่น้องสื่อมวลชนผมขออนุญาตที่จะเชิญคณะกรรมการบริหารของพรรคเราที่ได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคเราวันนี้ทุกท่านนะครับได้กรุณาขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเชิญท่านเลยครับท่านรองนภัสสีท่านเลขาท่านรองเลขานะครับท่านกรรมการบริหารท่านเดชบัญชีท่านตัวจบครับเหมือนอยู่คนละที่เลยค่ะคือคนที่ยืนพูดอยู่เนี่ยคือหัวหน้าพักนะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะแต่ต้องดูสิคะเรียกบรรดาหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่คุณหมอชลน่านศรีแก้วต้องทดสอบมาเองฮัลโหลได้ยินไหมพร้อมแล้วก็ต้องเชิญบรรดากรรมการบริหารพักชุดใหม่ขึ้นมาเองเนี่ยทั้งนี้คือเวทีของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเป็นอนาคตวันพรุ่งนี้คนจึงตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไม่แปลกใจเลยที่คุณเปรมนี่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่อุ้งอิงนะเพราะว่าการขับเน้นสปอตไลท์ส่องไปที่นั่นการจัดวางวาระข่าววาระของการพรีเซนต์แม้กระทั่งขั้นตอนพิธีการตอนแรกผมก็นึกว่าคนที่ใส่เสื้อเฮ้ยต้องใช่คุณหมอหรือเปล่าหัวหน้าพรรคหรือเปล่าที่ไปยืนทดสอบด้วยตนเองแล้วก็ต้องมาคอยเรียกกรรมการบริหารขึ้นไปเพื่อแถลงข่าวนะอันนี้คือเรื่องของรูปแบบนะแต่เนื้อหาทีนี้ คุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะฮะยืนยันว่าการเปิดตัวลูกสาวของนายทักษิณเนี่ยไม่มีการถูกควบคุมหรือครอบงำแน่นอนนะส่วนใครที่จะย้ายพรรคหรือเป็นงูเห่าอันนี้ต้องทบทวนแล้วแหละคนพวกนี้น่าเห็นใจเพราะต้องการเป็นส.ส.แล้วถ้าเห็นภาพเพื่อไทยวันนี้เขาจะมั่นใจว่าเขาจะได้เป็นส.ส.แน่หากแลนสไลด์ได้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เขาเปลี่ยนความคิดมั่นใจว่าไม่มีใครออก
จะได้คนใหม่เข้ามาเสริมการทำงานด้วยนะแล้วก็มีรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่23คนนะที่ยืนกันเป็นแพ็คนะฮะอันนี้คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วแล้วเมื่อวานนี้ใน TikTok นะก็มีการเผยพรุ่งนี้เพื่อไทยใจถึงพึ่งได้นะฮะนี่คุณวันคุณวันอยู่บำรุงนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศใน TikTok นี้นะอยู่กับภูมิจิครับผมภูมิทีสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลภูมิเบียร์พี่เจียงน้องเบียร์นะฮะยืนก้าวไปนะฮะจะเป็นหัวหน้าแพ็คนะฮะโอ้พอที่หัวหน้าโบกมือหน่อยให้หัวหน้าให้หัวหน้าโบกมือหน่อยไปแล้วจะเป็นยังไงฮะนะช่วยกันหาเป็นเต็มเลยหัวหน้ารับตำแหน่งต่อจากท่านสมพงษ์นะฮะก็ภาระหนักอึ้งนะครับนะครับพรรคไทยนะครับพรุ่งนี้เพื่อไทยนะครับเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนกินน้ำชาแล้วหนึ่งนั่งหัวโต๊ะใช่ไหมท่านหัวหน้าใช่ไหมฮะนี่ค่ะแบบตอนแรกคิดว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมฮะนั่งเหมือนกันเลยท่านหัวหน้านั่งหัวโต๊ะนี่ต้องจ่ายด้วยนะนะเพราะต้องจ่ายทีนี้สงครามครั้งสุดท้ายทักษิณส่งลูกสาวตายแทนอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของสนธิยานชัดครบจบจริงนะทำไมถึงมองว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะสิ่งที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าทักษิณไม่มีทางจะไว้ใจคนนอกนอกจากคนในวงวานว่านเครือและวันนี้แน่นอนครับทักษิณเลือกลูกสาวคนนี้แล้วและผมเรียนนะครับว่าเธอฉลาดจริงๆดูจากคำพูดวิธีคิดมีความสนใจทางการเมืองมาตั้งแต่เด็กจริงๆวันนี้มันเหมือนกับการเปิดตัวอุ้งยิ้งเลยนะเหมือนกับไอ้เป็นตัวแทนทักษิณเนี่ยในการที่จะมาทำงานในพรรคเพื่อไทยอุ้งยิ้งบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แยกภาพของตนเองกับทักษิณออกจากกันไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันและการตัดสินใจครั้งนี้ได้พูดคุยกับคุณพ่ออยู่แล้วการมาในฐานะที่ไม่ใช่นักการเมืองรู้สึกสบายใจมากกว่าและคิดว่าสามารถทำได้ส่วนเรื่องอื่นๆยังไม่พร้อมที่จะทำงานผู้สื่อข่าวก็ไม่เลิกถามอีกว่าถ้าถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคิดว่าทำได้หรือไม่เธอไม่ได้ปฏิเสธเลยครับท่านผู้ชมครับเธอบอกว่ายังค่ะคิดว่าขอดูตรงนี้ก่อนและฟังเสียงตอบรับของคนในพรรคท่านผู้ชมครับแค่คำตอบก็เห็นว่าเธอฉลาดจริงและนี่คือโอกาสที่พรรคเพื่อไทยนะได้เปิดตัวเธอขึ้นมานับจากวันนี้เป็นต้นไปจับตาดูบทบาทของผู้หญิงคนนี้นี่คือตัวแทนของทักษิณที่เรียกว่าถอดความคิดบุคลิกและแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างของทักษิณมาทุกระเบียบนิ้วชื่อไหนๆก็ไม่สำคัญหรอกครับพรรคเพื่อไทยจะชนะถล่มทลายหรือไม่อยู่ที่ชื่อของแพรทองทานชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้น้องอุ๊งอิ๊งโชคดีในทางการเมืองนะครับว่าอย่าได้ประสบชะตากรรมเช่นอาที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือลูกน้องของคุณพ่อที่ชื่อบุญทรงเตริยาภิรมย์กับภูมิสารผลที่ติดคุกติดตารางเพราะคดีจำนำข้าวอาเองก็ต้องหนีกระเซาะกระเซิงไปอยู่กับคุณพ่อแม้จะอยู่สบายนะครับก็ต้องใช้คำว่ากระเซาะกระเซิงไม่นับรวมอีกมากมายหลายคนนะอุ๊งอิ๊งมีความสนิทสนมกับคุณพ่อขอให้ตั้งใจจริงในการที่จะทำงานให้กับประชาชนแต่ถ้าเดินตามรอยคุณพ่อทุกอย่างอันนี้ขออนุญาตแสดงความเป็นห่วงแทนสวัสดีครับชื่อขออนุญาตแสดงความเป็นห่วงนะส่วนเลมโบอีสานนะฮะก็ขออนุญาตแสดงความเป็นห่วงหมอชลน่าน
ใช่เพราะว่าเมื่อวานหมอชลนาถก็พูดหลายประเด็นค่ะหนึ่งในประเด็นนั้นที่พูดก็คือตอนนี้ประเทศเนี่ยตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่มาจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ยังขาดองค์ความรู้ประสบการณ์และแก้ปัญหาไม่ตรงจุดค่ะเสกสกลอัฐถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีก็เลยพูดถึงหมอชลนาถหน่อยนะคะโดยย้ำว่าตลอดการบริหารงานของนายกประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแล้วว่าได้แก้ปัญหาพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างและประชาชนส่วนใหญ่ยังไว้วางใจนายกในการทำหน้าที่อยู่และวิกฤตประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็เกิดกันทั่วโลกส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเศรษฐกิจประเทศซึ่งหมอชลน่านก็รู้ดีอยู่แล้วหมอชลน่านควรมองแบบเปิดกว้างอย่ามองแต่มุมนักการเมืองฝ่ายค้านน้ำเน่าที่มองแต่ว่าตัวเองเนี่ยดีอยู่คนเดียวขอแนะนำหมอชลน่านหน่อยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แต่ไม่ต้องทำมาปรับเปลี่ยนพรรคของตัวเองใหม่ให้ทันสมัยขึ้นเอาคนตระกูลชินวัตรเข้ามาตบตาประชาชนเพื่อหวังคะแนนนิยมจากนั้นก็เตรียมเอานายใหญ่กลับบ้านให้พ้นผิดเพราะคงไม่สำเร็จเนื่องจากประชาชนเนี่ยเขารู้ทันว่าวางแผนอะไรเอาไว้หากอยากจะได้รับความนิยมจากประชาชนจริงไม่ต้องถึงกับปรับเปลี่ยนพรรคใหม่แค่ปรับพฤติกรรมคนในพรรคให้คิดถึงประชาชนทำประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงไม่ต้องคิดถึงประโยชน์ตัวเองก็พอแล้วแค่นี้พอได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคต้องวางตัวให้คนเนี่ยเชื่อถือเป็นหัวหน้าพรรคไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็เริ่มให้ปากเนี่ยใช้วาจาที่ออกไปแขวะแทะลมทำลายคนอื่นบิดเบือนข้อเท็จจริงพฤติกรรมแบบนี้พรรคเพื่อไทยถึงแม้จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่คงไม่ได้ประโยชน์อะไรก็คงกลับไปเป็นพรรคการเมืองน้ำเน่าเหมือนเดิมไม่มีวันที่จะเป็นสถาบันการเมืองให้ประชาชนเนี่ยได้ฝากผีฝากไข้ได้อีกต่อไปค่ะนี่คุณแรมโบ้อัดหมอชลน่านเลยนี่แรมโบ้อีสานนะฮะก็ตอบโต้ในฐานะที่หมอชลน่านเนี่ยไปกล่าวหาว่าปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดจากการบริหารทั้งที่มันเป็นวิกฤตที่เกิดจากโควิดแล้วมันเกิดทั่วโลกแล้วการบริหารนั้นทำให้ปัญหาเนี่ยมันทุเลาลงแล้วหลายประเทศสถานการณ์ยังไม่ดีเท่าไทยด้วยซ้ำในปัจจุบันแล้วโบอีสานรัฐมนตรีประจำนายกก็เลยต้องออกมาชี้แจงแต่ว่าอย่างนึงที่ผมเห็นบนเวทีเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าน่ารักดีก็คือการนำเอาของพื้นบ้านนะเสื้อผ้านะนี่เอามาเดินแบบนะแล้วก็เป็นสสเดินแบบฮะอันนี้ต้องชมจริงนะน่ารักดีอันนี้เป็นคลิปใน TikTok นะฮะธีรรัตน์สำเร็จวานิชจิราพรสินทุพไพชยาภาสินสุภัยนะแล้วก็มีอรุณีกาศยานนท์ด้วยโฆษกนะนี่ตอนเดินนะฮะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะเอาขึ้นมาเต็มๆเลยครับนี่ดูหน่อยนี่อันนี้ต้องชมฮะคือพยายามนำเสนอคือรู้แหละว่าเอามาหาเสียงอะนะแล้วก็แต่ว่าทำยังไงก็ตามแต่ขอให้สิ่งเหล่านี้มันขึ้นมาเยอะๆให้ของชาวบ้านเนี่ยได้เกิดประโยชน์อะอันนี้ต้องชมนะนี่จัดเป็นเดินแบบเลยนะเมื่อวานนี้แล้วดนตรีประกอบนี่เป็นอีสานนะฮะนี่ฮะมีภาพมีโพสท่าด้วยนะดูแล้วก่อนส่งความรักไปให้เนี่ยที่เขาจัดเวทีไว้เมื่อวานเนี่ยที่ให้ยืดออกมาเนี่ยก็มีเดินแบบเนี่ยพี่มดเมื่อสอสอเป็นนางแบบกันเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบนเวทีเมื่อวานนะในซีกของพลังประชารัฐบ้างทีนี้พลังประชารัฐเมื่อวานนะฮะหลังการประชุมเนี่ยพลเอกประวิตร